The time has come for you to lip sync for your life. And don't fuck it up. Music. เราเคยคุยกับจาจาว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งเราจะต้องลิปซิงกับจาจาต้องน่ากลัวแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ลิปซิงกับคนที่เรารักที่สุดในรายการคนที่เราสนิทมากในรายการแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาว Oh, and the song was in Thai but I knew parts of it and I also know the meaning of the song แต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟจ้าจ้าเนี่ยสงสารมากถึงมากถึงมากที่สุดรู้ว่าจ้าจ้าสู้ไม่ได้แต่จ้าจ้าก็จะสู้แต่อมาดีว่าเป็นคนไทยแท้ๆทำไมไม่ได้ให้สุดกว่านี้เราคิดแล้วว่าอีจ้าจ้ามันต้องตลกเราก็ไม่ตลกสู้เราก็จะต้องดราม่าที่สุดLadies, this is a very tough decision for me. First of all, I have to let both of you know that I love both of you because both of you has a very uniqueness quality, but it's a competition. As I say this, so I must say to both of you that none of you survive the lip sync.ฮะออกสองคนเลยหันหน้ามองเดลิทมึงออกสองคนเลยอ่ะคราวที่แล้วก็ไม่เอาออกเลยสองคนคราวนี้เอาออกรวดเลยทำไมวะทำไงอ่ะ I am sorry I have to send both of you home thank you very much and I hope we will see each other again soon keep on being yourself and improve yourself every day we love youTake care, darling. Thank you. เราเสียดายแทนจาจานะตอนที่เรารู้ว่าจาจาต้องกลับด้วยเลยอามาดีว่าเดินมาจับมือเงี้ยเราก็บอกอามาดีว่าวันนี้อยู่สวยที่สุดแล้วอยู่ก็ก้าวข้ามผ่านความเละเทะของอยู่มาได้แล้วอะไรเงี้ยส่วนจาจาก็มากอดแล้วจาจาก็ร้องไห้ไงแล้วนางก็บอกว่า love you นะหม่าม้า When I leave Natalie hugged me really tight and I was crying when he hugged me I think that's the best time to really have a close you know with her I felt really validated that she is a nice person มันสะเทือนใจมากคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยแบบเรายังทำงานด้วยกันอยู่เลยยังแบบยังคอมเมนต์กันยังแบบยังรู้สึกรำคาญใจยังรู้สึกแบบที่เด็กคนนี้ปลอมหรือเปล่าเลยยังรู้สึกแบบอย่างนั้นต่างๆนานาอยู่เลยแต่พอถึงวันที่เขาจะต้องไปเรากลับรู้สึกเฮ้ยมันต้องไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยน้อยตอนออกจากบ้านหนูก็แต่งตัวสวยค่ะหนูไปแล้วไปThailand season 1, yeah, girl! Yes! We love you, Jaja! We love you, Amadiva!